ก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Easy Blender Tutorial นะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะมาสอนการทำต้นไม้นะครับสำหรับTree Generate นะครับของลักษณะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งสามารถเซตเป็น Animation ก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่ต้องการเอาไปทำเป็น Animation นะครับก็จอกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวต้นไม้ก่อนฮะเดี๋ยวผมสอนทำตัวเท็กเจอร์ด้วยเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีใบอยู่ตรงนี้หนึ่งอันนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับเดี๋ยวจะสอนทำนะครับให้เราสร้างตัวใบไม้ขึ้นมา1ใบก่อนครับเป็นเพลนขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตรงกลางพอดีนะครับใช้โลเคชันนะครับเป็น0 0 0หมดเลยนะในช่อง transform นะครับตรงนี้โอเคทีนี้เรามาใส่ตัวเท็กเจอร์กันนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็น image นะฮะเข้าไปที่ base color จากนั้นให้เราเลือก texture ใบไม้มา1ใบผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับ open okay. ทีนี้ผมต้องการให้ตัวใบไม้ของเราเนี่ยมันโปร่งใสให้มันเหลือเฉพาะตรงขอบนะครับผมใช้ color lamp นะครับเราเข้าไปเช็คก่อนนะครับกด control shift นะผมแล้วก็คลิกแบบนี้เราจะปรับให้มันเป็นขาวดำนะครับแบบนี้หรือว่าใครที่มันทำไม่ได้นะครับก็ใช้ Photoshop หรือว่า GIMP หรืออะไรแต่งภาพให้มันเป็นรูปนี้ก็ได้นะครับแล้วใส่เป็น image แยกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาเข้าตรงอัลฟานะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเราจะเอามาเข้าอัลฟานะครับเพื่อให้มันโปร่งแสงเดี๋ยวลองสลับอินเวิร์ตนะครับมันโปร่งตรงกลางนะครับแต่ว่าด้านข้างมันยังขาวอยู่ให้ใช้อินเวิร์ตนะครับหรือว่าจะสลับตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเซตแล้วแบบนี้ใช้ invert ได้เลยนะครับมันจะสลับแบบนี้ตัวใบไม้แล้วก็จะปล่งแสงนะครับเหลือแค่ตรงกลางนะครับส่วนตัวนี้ก็เอามาเข้า base color เลยก็ได้แบบนี้นะครับมันยังเหลือขอบนิดนึงเราก็ปรับเข้ามาได้นะครับโอเคทีนี้เราจะให้ชิ้นนี้นะครับให้มันเข้า edit mode ก่อนนะครับแล้วก็ดึงให้ตัว origin เนี่ยมาอยู่ตรงส่วนปลายของก้านนะครับแบบนี้คล้ายๆกับทำ particle system เลยครับโอเคแบบนี้เดี๋ยวเรามาสร้างตัวต้นไม้กันนะครับให้เราทำการ add curve นะครับแล้วเลือกเป็น sapling tree gen นะครับตัวนี้ในส่วน setting ตัวแรกครับมันจะมีทั้งหมด geometry นะครับ branch radius branch splitting นะครับ branch glow pruning นะครับแล้วก็ leaf armature แล้วก็ animation นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายในแต่ละส่วนครับเรามาดูตรงนี้กันก่อนครับ custom shape นะครับมันก็จะมีพวกตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของ handle type นะครับเป็น auto นะครับสำหรับตัว handle curve นะครับมันก็จะเป็นถ้า vector เนี่ยมันจะเป็นมันจะหักมุมให้เลยนะครับตามตัวเส้น curve นะครับแต่ถ้าเป็น auto เนี่ยมันจะมีการปรับเส้นโค้งของตัวกิ่งได้นะครับ
ในส่วนนี้เราจะข้ามไปเดี๋ยวมาดูในโหลดพรีเซ็ตนะครับมันจะมีต้นไม้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แบบนะครับมันก็จะมีต้นไม้หลายแบบนะครับเป็นพายเมเปิลอะไรแบบนี้ครับจะเป็นนิสเมเปิลนะครับซึ่งแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีลักษณะหลายแบบนะครับตัวพายก็จะเป็นตัวต้นสนนะครับนี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะต้องการต้นไม้แบบไหนนะเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวนี้แล้วกันครับโอเคเรามาดูในส่วนของ branch radius นะครับซึ่งก็คือตัวรัศมีนะครับซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยค่าเขาค่อนข้างมีเยอะมากนะครับbranch radius ก็คือความหนาของตัวต้นแล้วก็ก้านนะครับนี่ก็เป็น radius scale นะครับมันปรับได้เยอะมากบางทีก็มันรู้สึกว่ามันเกินความจำเป็นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็จะมีพวกเทปเปอร์ต่างๆนะครับแบบนี้ซึ่งตัวค่าทั้งหมดเนี่ยบางอันมันไม่ได้บอกนะครับเราจะต้องเอาเมาส์ไปชี้นะมันถึงจะขึ้นนะครับทวิกเรเดียสอะไรประมาณนี้ฮะเทปเปอร์นะครับก็จะมีบางจุดนี่ผมแทบไม่ได้สนใจเลยนะครับRoot Flare นี่ก็คือข้างล่างตัวตอเนี่ยบางทีเราไม่ต้องสนใจนะครับซึ่งถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถปรับตัวเคิร์ฟได้หมดเลยเราสามารถยืดตัวตอให้มันสูงขึ้นได้นะครับโอเคในส่วนต่อไปก็ Branch Splitting นะครับก็คือการแผ่ของตัวกิ่งนะครับให้มันยื่นออกไปเป็นหลายๆสาขานะครับแบบนี้ base split ก็คือแบ่งตัวฐานตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับประมาณนี้ก็ลองเอาไปปรับกันดูอย่างบางส่วนครับทรังค์ไฮนะครับบางจุดเนี่ยมันปรับแล้วมันก็แปลกๆนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูซึ่งตัวเลขเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับนี่ก็ split ไฮนะครับผมแนะนำนะครับว่าลองปรับดูตามตัวเลขเลยนะครับถ้ามันแสดงผลมาแบบไหนก็มันก็คือแบบนั้นนะครับซึ่งบางอันเนี่ยมันเลขมันเยอะจริงๆนะครับผมก็ไม่สามารถอธิบายได้หมดนะครับแต่หลักๆคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นสปลิตแองเกิลนะครับเป็นองศาของการแตกออกนะครับแบบนี้ variation นะลองไปปรับดูเดี๋ยวผมทำคร่าวๆประมาณนี้โอเคในส่วนต่อไปนะครับมาดูของส่วนของ branch growth นะครับ branch growth ตัวนี้ก็จะมี taper ก็จะเป็นขนาดของตัวต้นนะครับของตัวกิ่งนะครับนี่ก็จะเป็น lengthเป็นความยาวนะครับมันปรับได้เยอะมากเลยนะครับก็เป็นความยาวของตัวก้านแนะนำว่าถ้าคอมใครแรงๆนะครับสามารถปรับได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างกินสเปคนะครับบางทีอาจจะทำให้คอมเราค้างไปเลยก็มีเนี่ยโอเคต่อมาดูในส่วนของpruning นะครับ pruning ก็จะเป็นการตัดแต่งกิ่งนะครับพอเราติ๊ก prune นะครับมันจะขึ้นขอบเขตของตัวรูปทรงที่เราอยากตัดแต่งนะครับแบบนี้มันจะอยู่แปรผันตามขอบตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มค้างแล้วนะครับเพราะว่าต้นไม้เยอะเกินนะเดี๋ยวผมเข้าไปปรับตัว branch split ก่อนครับเอาเลเวลสัก2ครับกลับมาที่ pruning ต่อนะครับprune y นะครับก็เป็นความกว้างของตัว prune ตัวนี้ prune base นะครับก็ตัวฐานล่างนะครับสูงต่ำ
นี้ก็พีคอาริชูปกติตัวตัดพุ่มไม่ค่อยได้ใช้มันจะใช้กับต้นไม้ที่ต้องการให้มันเป็นพุ่มครับเดี๋ยวเราลองปิดพรุนไปก่อนเดี๋ยวมาเปิดตัวใบกันก่อนครับตัวลิฟนะครับตัวนี้แนะนำว่าตัวลิฟนะให้เราตั้งเป็นน้อยๆก่อนแล้วสัก5ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ติ๊กโชว์ลิฟตรงนี้ครับตัวใบเราจะขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เป็นลิฟลิฟสเกลนะครับเป็นขนาดของตัวใบเรานะครับก็มีลิฟเอ็กนะครับก็เป็นขนาดแนวกว้างตัวนี้ก็เป็นขนาดลิฟสเกลเป็นแรนดอมนะครับก็ลิฟสเกลทีนะครับจะเป็นความยาวตัวนี้เป็นลิฟแองเกิลนะครับเป็นองศาของตัวใบนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการลักษณะของพุ่มนะครับก็จะมีแบบ conical inverse conical spherical นะครับประมาณนี้ว่าตัวพุ่มจะออกมาทรงคล้ายๆว่าเป็นการกระจายของตัวใบนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของ leaf shape นะครับตัวนี้ก็จะมีแบบ hexagon นะครับเป็นทรงหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับก็ rectangular นะครับผมแนะนำว่าใครถ้าไม่ต้องการใส่ texture ตัวใบนะครับหรือว่าตัวใบเนี่ยต้องการแค่เอาไว้เป็นตัวประกอบฉากใกล้ๆนะครับให้ใช้เป็น hexagon ก็ได้นะครับแบบนี้ดูเพลินๆแล้วมันก็ยังดูเป็นใบอยู่นะครับส่วนถ้าเราจะใส่เป็น texture นะครับแนะนำให้ใช้เป็น rectangular นะครับหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมครับมันจะทำให้คอมของเรามันไม่หนักเครื่องเกินนะครับสี่เหลี่ยมนะครับตัว vertex ก็จะน้อยกว่าหกเหลี่ยมนะครับซึ่งเวลาเราใส่ texture เข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่เห็นอยู่แล้วนะครับตัวสำหรับใครที่จะใส่เป็น texture เนี่ยถ้าเราเลือกเป็น rectangular ครับเราจะต้องทำการใส่เท็กเจอร์ให้กับตัวใบอีกทีนึงนะครับเหมือนกับการใส่แมททั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ต้องใช้เป็น duplicate face set ตัวนี้นะครับทีนี้เราก็เลือกเป็นเพลนตัวนี้นะครับเป็นเพลน003นะครับที่ผมทำไว้เมื่อกี้ที่อยู่ข้างล่างต้นไม้ตัวนี้ครับโอเค 0.3 โอเคได้แล้วนะครับโอเคจากนั้นเราก็ลองเพิ่มตัวลิฟต์ขึ้นมาเป็น20ดูนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมลองไป50นะครับทีนี้นะครับอย่าลืมติ๊กตรงนี้ออกนะครับ Horizontal Lift ตัวนี้นะมันจะทำให้ตัวใบเนี่ยมันกระจายเป็นธรรมชาติตามกิ่งนะครับแล้วก็ปรับองศาของตัวใบนิดนึงนะครับให้มันมีความชันนิดนึงนะเอาสัก60 40เอาโอเคลองสัก5สัก10ก็ได้นะครับประมาณนี้50 0ก็ได้นะครับโอเคทีนี้ผมจะลองเพิ่มไปสัก100นะครับถ้าตัวใบมันแห้งไปเนี่ยเราสามารถกลับมาที่ branch splitting นะครับจากนั้นก็ทำการกดเพิ่ม level ขึ้นไปนะครับมันจะทำให้ตัวพุ่มของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็ในส่วนของตัว leaf นะครับโอเคต่อไปเรามาดูในส่วนของอาร์มาเชอร์นะครับตัวนี้มันจะเป็นการเพิ่มกระดูกให้กับตัวต้นไม้ของเราครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้รอแป๊บหนึ่งเพราะว่าใบมันเยอะมากครับระวังคอมค้างนะครับต่อไปก็มาที่แอนิเมชันเลยนะครับ
วันนี้นะผมมันจะมีเราจะต้องมันจะมี2ตัวเลือกนะครับ3ตัวเลือกนะครับอันมาชื่อ animation เนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนไหวของตัวต้นไม้ของตัวกิ่งอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมปรับตัวลิฟต์ให้มันน้อยๆก่อนครับมันจะได้ไม่ค้างนะครับเอาสัก10เดี๋ยวลดตัว blend split ลงไปก่อนครับเอาสักโอเคประมาณนี้ก็กลับไปที่ animation นะครับ measure animation นะครับลอง play ได้เลยนะครับมันก็จะดิ้นแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้ตัวฟังก์ชันตรงนี้มันหลุดไปแล้วนะครับเราสามารถกดให้มันกลับมานะครับด้วยการใช้ F6 นะครับแบบนี้แอนิเมชันต่อไปในส่วนของลิฟต์นะครับถ้าเราติ๊กลิฟต์ด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตัวใบนะครับมันขยับแต่ว่ามันก็จะกินทรัพยากรเครื่องเราเพิ่มนะครับสังเกตว่าตัวใบมันขยับนะครับเดี๋ยวผมลองเอาลิฟต์แอนิเมชันออกอีกทีนึงนะแล้วลองเพลย์ดูนะครับตัวใบมันจะกระด้างนะครับแบบนี้แล้วแต่ว่าถ้าใครคอมแรงนะครับก็ติ๊กเป็นลิฟต์ด้วยก็ได้นะมันจะทำให้ตัวแอนิเมชันของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติกว่านะฮะจะลองเรนเดอร์ดูนะแบบนี้ตัวใบมันก็จะดิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปFast Preview นะครับมันจะเอาเหลือแค่ใบกับโบนนะครับมันก็จะเห็นตัวเฟรมเรทเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะพรีวิวได้ไวกว่านะถ้าเอาลิฟต์แอนิเมชันออกก็ยิ่งไวนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเอาตัวแอนิเมชันออกก่อนนะครับประมาณนี้พวกลูปเฟรมอะไรแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นลูปเดี๋ยวผมลอง50แล้วกันนะครับผมลองให้ N ที่50นะครับแล้วลองเพลย์ดูเดี๋ยวเปิดแอนิเมชันก่อนครับใช้แบบ fast preview นะครับเดี๋ยวเลือกเป็น50เฟรมลองเพลย์ดูนะฮะสังเกตว่าตัวต้นไม้เนี่ยมันกลับมาครบลูปพอดีนะครับต่างกับต้นนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้ตั้งลูปเฟรมไว้ที่50นะครับสังเกตว่าพอครบ50เฟรมเนี่ยมันจะกระตุกนะแต่ว่าต้นเนี้ยเราตั้งลูปไว้ที่50นะครับซึ่งเวลาครบ50เฟรมนะครับตัวต้นไม้ก็จะกลับมาเล่นลูปเดิมนะมันจะสมูทนะครับสังเกตดูนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาที่ตัวเดี๋ยวปิดแอนิเมชันก่อนครับเราไปทำตัวเท็กเจอร์กันนะครับไปที่ blend splitting นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มโอเคเดี๋ยวผมเอา amateur ออกก่อนนะครับมันเห็นในนี้นะเดี๋ยวเพิ่มจำนวนใบเข้าไปอีกหน่อยฮะ leaf เอาสัก50นะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของตัวเท็กเจอร์นะครับตัวใบนะผมตัวใบมันเดี๋ยวปรับเป็นออโตกราฟิกนะตัวใบตรงนี้ครับมันค่อนข้างทื่อเราสามารถเข้าไป edit edit ได้นะครับปรับให้มันโค้งแต่ว่าทุกการปรับของเราเนี่ยมันจะทำให้ตัว vertex หรือว่า face มันเพิ่มขึ้นนะครับ
ยิ่งถ้าไป subdivision นะครับก็จะยิ่งหนักเครื่องนะครับแต่ว่าก็แลกกับความสมูทนะผมเดี๋ยวผมเอาประมาณนี้ก็เลือกเป็นเฉดสมูทสังเกตตัวใบนะครับตัวก้านมันค่อนข้างลอยเดี๋ยวเราปรับดูนะครับเอา edit mode แล้วก็ลองเลื่อนเหมือนมันจะอ้างอิงจากจุดศูนย์กลางที่ต้นไม้อยู่เลยนะครับซึ่งต้นไม้ของเราเนี่ยขึ้นตรงที่ x y z 0พอดีนะครับแสดงว่าตัวใบของเราเนี่ยตรงก้านเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงกลางจุดหรือว่ากลางตัวต้นไม้พอดีนะครับแบบนี้ตัวก้านมันก็จะเข้าไปอยู่ในก้านครับมันเลยไปนิดนึงเดี๋ยวผมปรับโอเคน่าจะประมาณนี้มันลอยนะโอเคประมาณนี้ส่วนพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับใช้เป็น color lamp ตรง base color นะครับเดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนเราสามารถเปลี่ยนสีตัวใบได้นะครับลองเป็นสีน้ำตาลนะครับใช้เป็นอีสดูตัวข้างล่างดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะส่วนความมันวาวนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับเข้าไปที่ roughness หรือแลมป์เข้าไปช่วยนะครับ roughness สีดำคือ0นะครับขาวคือ1เราจะต้องปรับจะให้มันดำนะครับก็จะมันวาวในบางจุดนะครับก็เราสามารถใช้ตัวเนี้ยเข้าไปบั๊มได้นะครับก็หลักการทำเชดเดอร์ทั่วไปนะครับเข้าไปที่ normal นะครับเข้า high แล้วก็ใช้ color lamp มาปรับเดี๋ยวเลี้ยงแบบนี้ได้ไม่งงครับใช้ invert นะลดเสียงลงนะครับให้ตัวใบมันดูนูนๆนะครับมีมิติมันก็จะดูสมจริงขึ้นนะครับ strength มันสูงไปแล้วก็ลด strength ลงนะครับโอเคต่อไปในส่วนของลายตัวต้นนะครับก็ใช้เป็น mask ก็ได้นะครับ ordinate ใช้เป็น object ก็ได้นะครับเข้าไปที่ base color นะครับ color lamp ก็ปรับสีตามใจชอบนะครับเข้าไปที่ normal นะครับแล้วก็บั๊มเอาตรง high นะครับตรงนี้เพิ่ม detail ลองใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็น generate เป็น object เป็น UV ก็ได้นะครับก็ใช้mapping ในการปรับอีกทีได้นะครับอยากให้สเกลตรงไหนยังไงนะครับ
คแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็น roughness ตัวนี้ก็ใช้คัลเลอร์แลมป์ในการคอนโทรลนะครับให้มันเงาบางจุดแล้วก็ด้านในบางจุดนะครับก็ลดสเปคิวล่าลงหน่อยนะครับแบบนี้เดี๋ยวลองใส่พื้นดูนะครับตัวสกายนะครับก็ใช้เป็นซันปกตินะครับไปดูเวอร์นะครับเวอร์ผมก็เป็นสกายเท็กเจอร์นะครับตั้งค่าประมาณนี้เลยสอนไปทุกคลิปเลยนะครับสำหรับตัวสกายเท็กเจอร์นะครับส่วนใครที่อยากให้ตัวต่อต้นไม้เนี่ยมันยาวอีกหน่อยแล้วก็สามารถ move ทุกอันขึ้นไปก่อนครับทั้งต้นแล้วก็ใบนะครับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เลือกตัวต้นครับเข้า edit mode นะครับเอา move ลงมาได้เลยนะครับหรือว่าจะขยายตรงต้นนะครับก็กดเลือกจุดนะครับแล้วก็ alternate s นะครับในการ scale แบบนี้หรือว่าใครที่ต้องการแบ่งสับออกมาอีกชิ้นหนึ่งก็เลือกจุดหัวท้ายนะครับแล้วก็กดเลือกเป็น subdivide นะครับว่าหาเข้าตรงนี้ก็ได้ครับมันจะมี subdivide อยู่นะครับลองเลือกจุดนี้เพราะว่าคีย์ลัดผมมันเป็น W นะครับบางทีเราอาจจะเซตไม่เหมือนกันนะครับมันจะอยู่ในส่วนของsegment ตัวนี้แล้วก็ subdivide นะครับเราก็สามารถดัดรูปทรงได้นะครับอาจจะสกิลอัลทินิตเอสสกิลได้นะครับวันนี้เราก็ซ่อนได้นะครับเลือกซ่อนตรงนี้เอานะครับเราไปที่ช่องนี้แล้วเราเลือกชิ้นนี้ก่อนแล้วก็กดจุดตรงนัมแพดนะครับเพื่อหานะครับก็ปิดตานะครับอย่าลืมปิดกล้องด้วยนะครับเพราะว่าตอนเรนเดอร์มันจะเห็นนะครับก็เป็นนั้นเรียบร้อยนะครับส่วนต้นอื่นๆก็เอาไปลองกันดูได้นะครับมันก็จะมีต้นสนต้นหลายๆแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวต้นสนอีกรอบนึงครับต้นสนเป็นพายโยเมตรีนะครับแล้วก็เลือกพายเอาสมอลพายแล้วกันนะครับตัวนี้ไปดูที่ลีฟกันนะครับตัวลีฟของต้นสนนะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเลือกบันสปลิตเพิ่มนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ต้องการให้มันเป็นใบอย่างที่ผมทำตัวเนี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นเฮกซากอนก็ได้นะครับแบบนี้มันจะเป็นเฮกซากอนแบบยาวๆเดี๋ยวซูมเข้าไปดูนะครับสังเกตว่าตรงปลายจะแหลมนะครับซึ่งเราสามารถปรับสเกลได้นะครับสเกลมันค่อนข้างห่างนะครับ25แบบนี้นะฮะใครต้องการให้มันเป็นใบก็ได้นะครับแล้วก็ลดตัวลิฟต์ลีเวลลงนะครับแบบนี้ถ้าต้องการให้มันเป็นต้นสนก็สเกล x เล็กๆนะครับแบบที่เขาทำให้ตอนแรกนะครับใช้เป็นเฮกซากอนหรือว่าเล็กเทงเกิลก็ได้นะครับแบบนี้เอาปรับไปเหมือนเดิม500ซึ่งตัวเท็กเจอร์ต่างๆนะครับตัวแมท
แล้วก็สามารถใส่ได้เลยนะครับเป็นสีเขียวจะออกมาประมาณนี้ครับเป็นต้นซึ่งพวกนี้นะครับมันก็สามารถเซตแอนิเมชันได้หมดเลยนะครับเรามาดูในแอนิเมชันก่อนนะรู้สึกว่าถ้าผมใส่แมทหรือว่าอะไรไปแล้วมันจะกลับมาไม่ได้แล้วนะฮะดีซิลิคอลโอเคเอาเป็นว่าตัวแอนิเมชันก็เซตเหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปสอนทำต้นไม้ Sapling TGen นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับที่มากับตัว Blender เองเลยนะครับเดี๋ยวผมค้างตัวแมทของตัวนี้ให้เนี่ยนี่ก็เป็นในส่วนของตัวใบไม้นะครับก็จะมีประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรูปที่เราเลือกมานะครับโอเคอัลฟาเดี๋ยวผมอธิบายส่วนอันนี้เป็นสีนะครับช่องนี้เป็นความมันวาวนะครับช่องนี้จะเป็นความโปร่งแสงให้มันตัดขอบออกนะครับอัลฟาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบั๊มความนูนให้กับตัวใบนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวต้นไม้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เวอร์นะครับเวอร์ก็ประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปสอนทำต้นไม้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรผมก็จะเอามาลงให้อีกนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับเอาไปลองฝึกทำกันดูนะครับไม่ยากเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ